มันจะ6โมงแล้วเนาะผมก็ลุกไปก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันครับผมได้ยินก่อนเลยครับมันจะเอาอาวุธหนักมาก่อนเลยผมว่าน่าจะเป็น RPG ไม่ RPG ก็ปลสได้ยินเสียงตึ้งตุ้มปั๊บเนี่ยไอ้ตรงที่เขาขึ้นไปนะตรงปราสาทตาควายครับมันลามกันไปหมดเลยครับตุ๊บๆลามไปไม่มีเว้นช่องว่างของอาวุธเลยมันจะมีอาวุธหนักปืนเล็กปืนกลเนี่ยผสมกันไปแบบผสมกันมาตลอดครับในช่วงที่ยิงเหมือนเนี่ยเขาโหมนะครับตึ้งระเบิดลงตุ้มตามตุ้มตามไอ้วิทยุก็ขึ้นมาเนี่ยมันเอาอะไรไม่ได้เลยมันฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยผมว่าน่าจะประมาณ15นาทีได้พอเริ่มเข้าระบบปั๊บเนี่ยผมรู้แล้วครับว่าจะยิงตรงไหนบ้างอะไรบ้างเริ่มขอมาแล้วครับผอ.ตน.ผมขอมาผอ.ตน.ปืนใหญ่ขอมาผมก็โยนไปให้กับกองพันปืนพอว่าเจ้ากองก็เปิดไฟเขียวเลยเอาเลยผู้กองนงสวนไปเลยผมในฐานะควบคุมอาวุธยิงนะครับว่าเราจะยิงตรงไหนให้เขาได้บ้างในการยิงตอบโต้นะเป้าหมายที่ผมเอาไปเนี่ยเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ของข้าศึกหรือว่าที่ตั้งจรวดของข้าศึกเป้าหมายจะได้จากเรดาร์เป็นเรดาร์ตรวจจับการยิงพอและคอละเอียด1เมตรน่ะคิดดูครับว่าด้วยแบบ1เมตรเลยพอเวลาเขาจะเข้านะสิ่งที่เราจะรู้เนี่ยเดี๋ยวไอ้หน่วยดำเนินกลยุทธ์ที่อยู่ข้างหน้ามันขณะนี้ตรวจพบการเคลื่อนไหวได้ยินเสียงของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือเอามาเกาะแนวผมมานั่งประจำที่เลยประจำที่ยังไงก็ต้องประจำที่กลยุทธ์กับการยิงมันคู่กันครับวันนี้พบกับการดวลปืนใหญ่ที่สมรภูมิปราสาทตาควายโดยพันโทประพันธ์ยืนชีวีนายทหารการยิงสนับสนุนของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่การรบครับผมพันโทประพันธ์ยืนชีวีในตอนที่รับราชการอยู่ก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในเหตุการณ์สำคัญที่แบบมีการใช้กำลังขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ตั้งแต่ที่ประเทศเรามีเหตุการณ์ตามแนวชายแดนนะครับอันนี้น่าจะใหญ่ที่สุดเลยครับเพราะว่าพื้นที่ก็กว้างนะครับประมาณ 50-60 กิโลในส่วนของที่อยู่ทางฝั่งที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยผมเป็นนายทหารการยิงสนับสนุนก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนการยิงการใช้อาวุธระหว่างปืนใหญ่ระหว่างคอ120คือประสานว่าจะให้กองพันปืนยิงตรงไหนก็ส่งไปที่กองพันปืนแล้วกองพันปืนเขาก็จะไปดูว่า200ปืนหมวดปืนอยู่ตรงไหนที่มันใกล้ที่สุดอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เอานั้นยิงให้เราอย่างเงี้ยอาจารย์รับผิดชอบพื้นที่อยู่บริเวณอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับมันก็จะมีอยู่3ช่องครับซึ่งกว้างด้านหน้าแบบเยอะมากประมาณ60กิโลได้จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นนี่สำคัญครับจะไม่เหมือนกับทางฝั่งอำเภอกันทะลักที่ฝั่งอำเภอกันทะลักเนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ลบภูมะเขือแล้วก็ปราสาทพระวิหารซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันตอนนั้นผมไปตอนปีตุลา53พอปีใหม่มาเดือนกุมภาเนี่ยปะทะกันที่ภูมะเขือกับปราสาทพระวิหารปะทะกันตรงนั้นอยู่3วันครับแล้วก็สงบพอสงบปั๊บเนี่ยผลพวงจากการปะทะตรงนั้นนะครับมันก็ได้รับผลกระทบมาทางฝั่งที่ผมรับผิดชอบอยู่ด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่เราเคยไปอยู่เอาไว้สำหรับเป็นจุดประสานแต่ละที่เนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามเขาจะไม่ให้เราเข้าไปใช้เลยครับเขาจะไม่ให้เราอยู่แบบโดยไร้เหตุผลเลยครับคือผมเป็นตัวแทนของอาวุธยิงสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นในภาพรวมว่าหน่วยดำเนินกลยุทธ์ทหารพานหรือว่าทหารอื่นๆที่รับผิดชอบอยู่ตรงไหนนะเขาจะรายงานมาที่ทกยวที่ผมอยู่มันก็จะเห็นภาพแบบเยอะมากวิทยุในส่วนของทกที่ไปจัดตั้งนั้นมีประมาณ10กว่าเครื่องถ้าในส่วนของอาวุธยิงสนับสนุนเนี่ยมันจะอยู่ที่พวกผมก็จะเป็นคอ120แล้วก็ปืนใหญ่สนามเพราะนั้นปืนใหญ่สนามเนี่ยที่ผมทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานอยู่ก็จะมีแค่1กองพันคือในส่วนข้างในก็จะผสมลำกล้องกันมาระหว่างปืน105กับปืน155แล้วก็แต่ละกองร้อยก็แยกเป็นหมวดเพื่อให้มันเต็มพื้นที่ครับเพราะว่ามันตั้ง60กิโลทีนี้ในส่วนของปืนของผู้บังคับบัญชาก็มีอยู่ครับก็จะเป็นปืนมีระยะยิงไกลอันนี้เขาจะไว้สำหรับต่อต้านปืนใหญ่ในส่วนของผมก็จะมีเรดาร์มาสมทบอีก1หน่วยซึ่งเป็นเรดาร์ตรวจจับการยิงปอและคอพอเวลาฝ่ายตรงข้ามเขายิงมานะครับพวกผมนี่จะจับได้เลยครับว่าขึ้นมาจากพิกัดไหนแล้วเจ้าหน้าที่เรดาร์นะครับจะเอาข้อมูลเป้าหมายมาให้ผมที่ทกย.แล้วผมก็จะคุมไปที่กองพันปืนกองพันปืนก็ยิงตอบโต้ทันทีนี่ครับคือที่เราปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราทำเป็นระบบอย่างนี้ได้ดีเนี่ยเพราะว่าอะไรครับ
ราะว่าในระหว่างที่ผมไปร่วมอยู่ในกองกำลังป้องกันชายแดนเนี่ยครั้งแรกนะครับคือผมไปเนี่ยก็ไปปรับปรุงบัญชีเป้าหมายไปปรับปรุงในเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆในเรื่องของการร้องขอการยิงอะไรต่างๆส่วนใหญ่ผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทุกพื้นที่ก็จะเห็นทุกอย่างที่แบบว่าฝ่ายปืนใหญ่นะครับที่เข้าไปทำงานอยู่หนึ่งคือจะต้องเห็นเป้าหมายใหม่เรามีเครื่องมือทันสมัยการกำหนดเป้าหมายก็จะมีความแน่นอนปืนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายยืนยันครับถ้าเป้าหมายสงสัยเนี่ยเขาก็จะเอาไว้คิดเฉยๆครับเอาไว้คิดแล้วเพื่อตรวจสอบว่ามันยืนยันตอนไหนแล้วเราจะต้องทำอะไรมันคุกคามกับเราไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมว่านะครับจากอำเภอกันทะลักเขาเท่าหมู่ปลงครับตรงพื้นที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากกองกำลังที่เคยอยู่ร่วมกันที่เคยอยู่จุดประสานกันแล้วก็นั่งคุยกันอะไรกันนะครับเปลี่ยนหน้าใหม่หมดเลยครับเขาอาจจะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเปลี่ยน 100% ครับก็จะแบบใส่ชุดแบบธรรมัดธแมงถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษคนที่เคยอยู่จุดประสานด้วยกันเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยคือไม่รู้ครับมีจุดประสานตรงไหนผมเคยไปหมดอ่ะเคยขึ้นไปดูด้วยมันเป็นเหมือนภูมิประเทศสำคัญนะครับอาจารย์ครับพอเป็นภูมิประเทศสำคัญปุ๊บเนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไปยึดก็ไม่ได้ตกลงร่วมกันว่าต้องจัดคนไปประสานแล้วก็ตอนเย็นก็ลงมันก็จะได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่ว่าพอเวลาเกิดเหตุการณ์สงบที่อำเภอกันทะลักทางฝั่งอำเภอพนมดงรักเนี่ยคือไม่ให้เราเข้าไม่ให้เราอะไรแม้แต่นั่นเลยแล้วก็ไม่บอกด้วยในฐานะผู้บังคับบัญชาระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเขาเนี่ยก็เคยคุยกันนะครับว่าเดี๋ยวจะสั่งให้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ต่างคนต่างลงไปแล้วก็ใช้เป็นจุดประสานเหมือนเดิมในระหว่างนั้นโอ้ก็นานเหมือนกันนะครับตอนไปประจำการที่ชายแดนใหม่ๆนะครับมันมีไอ้จุดนี้มันไม่ให้เราขึ้นนานแล้วแหละแต่ว่ามันหาคำตอบไม่ได้สักทีอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรทั้งสิ้นจุดเริ่มต้นคือผมเป็นนายทหารการยิงสนับสนุนวันนั้นน่ะก็จะไปเดินลาดตระเวนทางฝั่งพนมดงรักเนี่ยระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีตกลงร่วมกันว่าในการลาดตระเวนเขาจะลาดตระเวนทุกวันที่10แล้วก็วันที่20ของแต่ละเดือนเขาจะไปเดินกันทีนี้พอเวลาเดินไปปั๊บหน่วยดำเนินกยุทธส่วนใหญ่เขาจะเอาเราจะสอไปไหมไปดิไม่ไปได้ยังไงเลยผมรับผิดชอบทั้งพันเองผมก็เลยแบบต้องไปกับเขาโอ้เดินแบบเหนื่อยมากตามหน่วยดำเนินกยุทธไม่ค่อยทันครับว่าผมเป็นปืนใหญ่นะครับเขาเดินแบบเร็วมากนะครับวันนั้นน่ะเขานัดให้ผมไปเดิน3 โมงเช้าพอร้อยทหารผ่านเขาก็นัดผมไปเหมือนกันมีลูกน้องมาอีกไปร่วมเดินกับเขาเรื่องของเรื่องว่าทางฝ่ายตรงข้ามเขามาเปลี่ยนแปลงเวลาเดินใหม่จาก9 โมงเช้าไปเดิน8 โมงครับทีนี้ผมก็เข้าพื้นที่ไป8 โมงครึ่งพอเดินไปถึงหน้าปราสาทตาควายทหารผ่านที่เข้าเวรบอกโอ้ยกองเขาเดินไปหมดแล้วทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยมมันเลยขอเดินก่อนผมก็เลยเอ้าเอ้ยว่าไงผู้กองพอบร้อยก็เป็นรุ่นน้องผมเนาะว่าไงผู้กองวะบ้าพี่มันเดินไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่ไอ้ที่มันไม่ให้เราขึ้นไปอยู่อ่ะมันเป็นอะไรแน่คือการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามนะเวลาจะเดินเนี่ยกำลังที่เขาไปเดินนะเขาจะต้องมากกว่าเราประมาณ3 เท่าครับอันนี้เรื่องจริงครับนะเขาก็จะมาเหมือนอย่างกับคอยโคเวอร์เราเหมือนล็อกเราไม่ให้ออกนอกเส้นทางไม่อะไรถึงเดินร่วมกันมีปัญหาก็หยุดแล้วก็คุยกันว่าพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วก็จะได้ประสานกันทีนี้ก็พอร้อยคนนั้นก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูของดีวะของดีอะไรก็ที่จุดประสานกันไงไม่อยากรู้ไงอยากรู้เอาแล้วเกิดมันอยู่ล่ะนี่ไม่เป็นไรขึ้นไปก็คานคืบกันไปเลยครับแล้วทีนี้พอร้อยทหารพานเขาเอาส่วนนำนะครับขานคืบไปตรวจก่อนครับว่าพวกเขาน่ะไปหมดไหมพระเอิญวันนั้นน่ะเขาไปกันหมดเลยครับพวกผมก็เลยขึ้นไปตรงจุดประสานอันเก่าน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยครับจากเคยมีกระท่อมแบบเป็นจุดประสานแล้วเป็นที่พักที่อะไรก็ผูกเปนอนร่วมกันตอนช่วงกลางวันแล้วก็ตอนเย็นลงกับการว่าที่ผมไปเห็นเนี่ยคือเขาทำบังเกอร์ครับทั้งหมด16 บังเกอร์ไอ้บังเกอร์แต่ละบังเกอร์เนี่ยจะมีเปผูกนอนอยู่ข้างใน4 ถึง 6 เปมันแขวนอยู่ข้างในนะครับแล้วทีนี้ไอ้บังเกอร์เนี่ยมันก็เอาหินมาใส่แล้วก็เอาปูนมาฉาบเข้มไปทำเป็นบังเกอร์แบบแข็งแรงมากอยู่ข้างหน้าเต็มพืชไปหมดเลยครับอีกฝ้าเขาของเราจะอยู่ทางด้านเหนือเนาะของเขาจะอยู่ทางฝั่งทิศใต้เพราะนั้นไอ้ตีนเขาทางฝั่งทิศใต้เนี่ยเป็นบกพันเขารู้สึกว่ามันมีสิ่งบอกเหตุอะไรต่างๆก็เลยขึ้นมาเนี่ยจัดกำลังขึ้นมาอยู่เลยแล้วไม่ให้เราขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมก็ถ่ายรูปนยศพอเวลาไปอยู่ชายแดนนะครับมันจะมีกล้องดิจิตอล1 อันแล้วก็มี GPS พอเวลาไปปุ๊บก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงมาครับ
ทำรายงานเข้าหน่วยเฉพาะกิจเข้ากองกำลังไปกองทัพกองทัพไปทบก็ไล่ไปปก็ตีกลับมาว่าตกลงกันแล้วนะผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาต่อกันเนี่ยคือเขาคุยกันแล้วอะไรกันแล้วในฐานะผู้บังคับบัญชาแต่ไอ้ส่วนข้างล่างนะครับมันไม่ค่อยทำตามครับไม่รู้เป็นอะไรเดือนนึงกันแล้วอะไรก็แล้วอย่างนี้นะครับพอตกลงกันแล้วไม่ยอมลงผู้บังคับบัญชาก็เหมือนจะใช้กำลังผลักดันพอเวลาจะใช้กำลังผลักดันเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ตรงนี้เขาจะไม่มีระบบอะไรที่จะมาควบคุมบังคับบัญชาอะไรต่างๆซึ่งจะผิดแปลกแตกต่างกับเราของเราจะมีขั้นตอนการอนุมัติขั้นตอนการใช้กำลังจากกำลังขนาดเล็กไปหากำลังขนาดใหญ่จะมีว่าถ้าจะใช้อาวุธขนาดนี้ใครเป็นผู้อนุมัติจะใช้อาวุธขนาดนี้ใครจะเป็นผู้อำนาจจะไล่ขึ้นไปเพื่อไม่ให้เกิดผลทางด้านของการเมืองหรือว่าในเรื่องของการตกเป็นจำเลยของศาลโลกเราก็ต้องทำว่าเฮ้ยเรามีขั้นตอนการอนุมัตินะคุณยิงผมมาก่อนนะผมถึงจะตอบโต้ได้ตามขนาดของอาวุธก็มีการเตรียมกำลังของเราก็เตรียมไว้เยอะมากเผื่อมันลุกลามใหญ่โตเพราะว่าอะไรมันเกิดที่ภูมะเขือแล้วมันเกิดที่พระวิหารแล้วกลับกลายเป็นว่ากำลังที่อยู่ทางฝั่งพระวิหารนะครับจะเวทมาสนับสนุนอยู่ทางฝั่งเนี่ยพอเวลาจะเกิดเหตุการณ์ที่อำเภอพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์ทางฝั่งพระวิหารเงียบกริบเลยครับที่เขาเกิดกันอยู่ที่เขาพระวิหารแล้วก็ภูมะเขือตอนเดือนกุมภาเนี่ยทางฝั่งสุรินทร์ก็เงียบกริบเลยครับเงียบกริบแบบว่าขึ้นมาโอ้ส่วนใหญ่ก็มาพูดว่าพวกเราอยู่นี่มีความสัมพันธ์อันดีแต่เป็นคนเก่านะครับมีความสัมพันธ์อันดีเราอย่าไปยิงกันนะพวกนั้นเขามีเรื่องมีราวกันไปก็มีเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเงียบเพราะนั้นของที่อยู่ทางพนมดงรักเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุพอเวลาคุยกันไม่รู้ตกลงกันแล้วนี่ทีนี้ก็จัดกำลังขึ้นไปก็ไม่เชิงจะผลักดันแล้วครับแต่ว่าเหมือนไปกดดันนะครับจะไปตรงไอ้จุดประสานนั่นน่ะก็ทิ้งรู้ๆนะครับว่าโอ้มันก็จัดทำบังเกอร์ทำเอาหน่วยลบขึ้นมาอยู่ข้างบนมันก็เลยไม่ให้เราขึ้นไปไงครับพอวันที่22เมษายน54ของเราเนี่ยแต่ละกองร้อยที่อยู่เนี่ยเขามีการวางแผนในส่วนของแต่ละกองร้อยแล้วแต่ละกองร้อยข้างเคียงเขาจะเชื่อมโยงกันว่าแผนการลบของเขาเป็นยังไงแผนการป้องกันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะไม่ลุกเราจะตั้งรับแบบยึดพื้นที่มีคูเลตมีสนามเพาะมีบังเกอร์อยู่แบบแข็งแรงมากปืนใหญ่ยิงลงมาเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะทำอันตรายได้หรือเปล่าของเราจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นก็มีการเตรียมการที่ดีบังเกอร์จะเป็นคอนกรีตแล้วก็จะมีมูลดินมีกระสอบทรายมีอะไรมาแข็งแรงมากคือเราตั้งรับไงครับพอตั้งรับที่ดีมันจะต้องมีเครื่องมือในการป้องกันตัวเองที่ดีวันที่22รองผบจกเนี่ยโทรมาบอกผมแล้วกวางนงเขาเรียกผมชื่อเล่นชื่อหนงกวางนงอย่าไปไหนนะให้อยู่ทกยนะมีอะไรก็ให้โทรหาผมกับกายว่าคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยครับคือไม่ได้นอนมาหลายคืนแหละคือกำลังที่จะขึ้นไปผักดันเนี่ยครับกับกายว่าขึ้นไม่ได้แบบว่าการข่าวข้อเท็จจริงคือไอ้ที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยคือมันเป็นญาติพี่น้องกันอยู่ตรงข้ามกันแล้วมันรู้จักกันกับกลายว่าพอเวลาพูดไปปุ๊บเนี่ยการข่าวของฝ่ายเรารั่วไหลหรือเปล่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะขึ้นอ้าวไม่ขึ้นก็ปุ๊บอ้าววันนั้นผมอดนอนแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเขากำหนดมาอีกว่าเป็นวันไหนก็ต้องไปประสานผมในฐานะควบคุมอาวุธยิงนะครับกองร้อยไหนจะประสานแผนเขาก็จะทำล็อกรีเอฟโซ่เล็กๆก็ไปดูว่าเราจะยิงตรงไหนให้เขาได้บ้างเราก็ไปชี้ให้เขาเพราะนั้นในส่วนตรงนี้คนที่ร้องขอในการยิงใครจะเป็นผู้ร้องขอเขาไปบอกพอร้อยเขาก็ไล่ดูในระหว่างที่ผมไปเนี่ยข้างทางเนี่ยที่เป็นย่อมเนี่ยคือกำลังเราก็เตรียมพร้อมกองหนุนเนี่ยครับเตรียมพร้อมอยู่ผมเห็นแบบโอ้เยอะมากทีนี้วันที่22เนี่ยตื่นเช้ามามันจะ6โมงแล้วเนาะผมก็ลุกไปก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันครับผมได้ยินก่อนเลยครับมันจะเอาอาวุธหนักมาก่อนเลยน่าจะเป็น RPG ไม่ RPG ก็ปลสได้ยินเสียงตึ้งตุ้มปั๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไอ้ตรงที่เขาขึ้นไปนะตรงปราสาทตาควายครับมันลามกันไปหมดเลยครับตุ้มลามไปผมก็ไม่รู้ว่ามันกว้างขนาดไหนเกือบถึงช่องสายตะกูที่อยู่ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์คือมันเหมือนกับเขาไม่มีขั้นการใช้เขาอยากยิงเขายิงเลยครับขึ้นมาปุ๊บยิ่งกว่าหนังอีกครับที่ผมนั่งฟังอยู่น่ะไม่มีเว้นช่องว่างของอาวุธเลยมันจะมีอาวุธหนักแล้วก็ปืนเล็กปืนกลเนี่ยผสมกันไปผสมกันมาตลอดครับในช่วงที่เหมือนโหมการยิงจะทำลายให้เราของเราให้ได้แต่อย่างที่ว่าในตอนต้นครับเรามีการป้องกันที่ดี
มีคูเลตมีบังเกอร์เราก็เลยไม่ยุบเอางี้ดีกว่าครับคือไม่ยุบยังไงก็ไม่ยุบต้านทานได้ทีในสถานการณ์ที่ผมนั่งอยู่ในทกยตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยตึ้มระเบิดลงตุ้มตามตุ้มตามความสับสนโอลหม่านในเรื่องของการลบเวลาเราควบคุมกองกำลังขนาดใหญ่เห็นเลยครับไอ้วิทยุที่เรียกมานะครับพวกขึ้น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 มาเนี่ยมันเอาอะไรไม่ได้เลยมันฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยผมก็สตันไปประมาณ10นาทีครับสื่อสารมันก็ถามว่าผมร้อยเอกอยู่ในนั้นน่ะคืออาวุโสสูงสุดละบอกพี่เอาไงดีอ่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยจ๋าเป็นใน10สื่อสารผมว่าจ๋าปล่อยมันพูดก่อนเพราะว่าจ๋าฟังออกมั้ยมันเป็นเหตุการณ์อะไรบางทีเอ้ยทางนู้นเป็นยังไงถามวิทยุถามกันเดี๋ยวปล่อยมันสักครู่ก่อนจากนั้นมาก็ค่อยๆซาๆลงไปที่เหลืออยู่ส่วนที่ปะทะจริงๆครับทีนี้พอมันมีช่องว่างในส่วนของทกย.วิทยุไปเลยในข่ายบังคับบัญชาบอกว่าใครไม่ได้ปะทะให้เฝ้าฟังห้ามพูดใครปะทะให้รายงานเหตุการณ์มาโหจากนั้นเริ่มเข้าระบบเลยครับผมว่าน่าจะประมาณ15นาทีได้พอเริ่มเข้าระบบปั๊บเนี่ยผมรู้แล้วครับว่าจะยิงตรงไหนบ้างอะไรบ้างเริ่มขอมาแล้วครับเริ่มขอมาผตน.ผมขอมาผตน.ปืนใหญ่ขอมาผมก็โยนไปให้กับกองพันปืนก่อนที่จะยิงสวนผมก็ต้องโทรอนุมัติก่อนครับโทรอนุมัติผบจก.รองผบจก.ผบจก.ก็เปิดไฟเขียวเลยเอาเลยผู้กองนงสวนไปเลยเดี๋ยวผมกำลังไปคำว่ากำลังไปแค่ระยะทางประมาณ30กิโลที่จะมาถึงทกย.เนี่ยมันมาไม่ได้ครับพอเกิดระเบิดตุ้ม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 ปั๊บเนี่ยขบวนอพยพของชาวบ้านเขาต้องหนีให้พ้นอาวุธยิงไงครับออกไปโอ้โหเต็มแบบถนนไอ้คนจะเข้ามาก็เลยไม่ได้ครับมันไม่มีจะเข้ามาตรงไหนโอ้ยพวกติดมาไปไม่ได้วะนะลบตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าห้าสิบผมก็บัญชาการลบเองโดยขออนุมัติทางโทรศัพท์ขอไปยิงไปอันไหนที่ปืนใหญ่จะยิงอันไหนที่ขอ120ยิงอันไหนที่เป็นยูนิตไฟคือขอ81อันนี้เป็นเรื่องของผู้พันไปไอ้ส่วนขอกองร้อยอุ้ยขอของกองร้อยมันมีขอ60เนาะพอมันร้อยมึงไม่ใช่ขอ60มึงจะไปอยู่มึงไม่จะใช้ยังไงใช่มั้ยครับอาวุธในมือมันต้องใช้ให้หมดดิทุกอย่างทุกสิ่งอ่ะใช่มั้ยแต่ว่าใช้ตามความจำเป็นนะไม่ใช่คุณหลับหูหลับตายิงเหมือนแบบในหนังใช่ไหมครับเพราะเราอยู่ในบังเกอร์ครับเราสามารถเบ็ดแย่ปืนออกไปได้เพราะนั้นไอ้ตรงหน้าของตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้ยิงสวนมานี่ไอ้พวกนั้นก็อยู่เฉยไงครับคอยเฝ้าฟังดูพื้นที่ต่างคนต่างดูพื้นที่ของตัวเองรับผิดชอบแต่ละส่วนในการยิงตอบโต้นะส่วนใหญ่เป้าหมายที่ผมแบบเอาไปเนี่ยคือจะได้จากเรดาร์ตรวจจับมากกว่าเป็นเรดาร์ตรวจจับการยิงสอดคอละเอียด1เมตรนะคิดดูครับว่าด้วยแบบ1เมตรเลยส่วนใหญ่ที่ผมจะขอยิงเนี่ยก็เป็นคอของฝ่ายตรงข้ามเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดถ้าไม่เครื่องยิงลูกระเบิดก็ปืนใหญ่ของข้าศึกหรือว่าที่ตั้งจรวดของข้าศึกคือภูมิประเทศของเราเนี่ยคือถ้าลบไปน่ะเอาง่ายๆครับคือถ้าลบไปยังไงเนี่ยฝ่ายเราก็ได้เปรียบในด้านภูมิประเทศในกรณีถ้าอาวุธสูสีกันนี่ยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่ดีครับเราอยู่สูงกว่าคือแนวของเราเนี่ยบางที่ถ้าไปยืนปุ๊บเนี่ยคือมองเห็นเขาริบๆเลยครับข้างล่างมองเห็นแบบตัวเล็กๆมากปะทะกันช่วงตั้งแต่6โมงยันนัดสุดท้ายหยุดเนี่ย9โมงกว่าครับ9โมงกว่าหยุดพอเขาหยุดปุ๊บเนี่ยคนอพยพก็เลยซาผมผู้บังคับบัญชามาได้โอ้ผมหมดแรงเลยครับเขาก็เลยมาจัดตั้งทกย.เพิ่มมาใหม่โดยว่ามีฝ่ายอำนวยการที่แบบบางส่วนที่จะต้องประสานในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงมาช่วยกันหมดฝ่ายเราเนี่ยคือผมบอกไว้เลยครับมีการเตรียมการที่ดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเราก็มีความมั่นใจไงครับว่าอู้ยังไงมาก็ไม่ยุบหรอกวะกำลังใจก็ดีขึ้นแต่ตอนช่วงแรกๆผมนี่สตันไปเลยส่วนใหญ่มันยิงตกไปข้างด้านหลังมากกว่าทางฝั่งอำเภอพนมดงรักเนี่ยปืนใหญ่เขายิงมาเนี่ยไม่ลงบ้านคนครับจะลงแบบนอกหมู่บ้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาขาดเครื่องมือในการยืนยันเป้าหมายตอนนั้นเขาไม่มีตอนนี้มันมีแล้ว แล้วของเราจะต้องเตรียมรับมืออะไรอย่างไรบ้างนี่เฉพาะวันแรกนะครับพอวันที่สองมาโอ้โหผู้บังคับบัญชามาผมค่อยยังชั่วหน่อยครับทีนี้ผมก็ดูคอยควบคุมว่าขอ120กับผมปืนใหญ่สนามจากนั้นมาก็เริ่มจะคลายตัวละทีนี้ก็ยังปะทะกันเหมือนเดิมครับพอเวลาตอนเริ่มเนี่ยเราจะไม่รู้ครับเขาจะปะทะตอนกลางวันหรือจะปะทะตอนกลางคืนเขาเข้าปฏิบัติพอเวลาเขาจะเข้านะสิ่งที่เราจะรู้เนี่ยเดี๋ยวไอ้หน่วยดำเนินกลยุทธ์ที่อยู่ข้างหน้ามันขณะนี้ตรวจพบการเคลื่อนไหวได้ยินเสียงของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือเอามาเกาะแนว
อ่ะผมมานั่งประจำที่เลยประจำที่ยังไงก็ต้องประจำที่กลยุทธ์กับการยิงมันคู่กันครับเห็นไหมขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้